สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้ออกจากบ้านที่สวีเดน4:30ตื่น3:30นะคะตรงนี้เป็นเส้นทางระหว่างบ้านเข้าสู่ตม.หรือด่านชายแดนสวีเดนนอร์เวย์ค่ะฝั่งนี้เป็นประเทศสวีเดนนะคะด้านซ้ายมือเป็นตม.หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือตรวจการขนส่งสินค้าต่างๆนะคะส่วนด้านหน้าทางขวามือจะเป็นตม.เข้าสู่ประเทศนอร์เวย์ค่ะเวลาเราขับรถเข้าข้ามประเทศไปมาระหว่างเดินทางไปทำงานแบบนี้ก็คือขับเข้าไปได้เลยค่ะตอนเย็นก็กลับออกมาได้เลยค่ะจะมีการตรวจบางครั้งนะคะตรวจสินค้าการขนส่งสินค้าเรามีการขนส่งอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการตรวจสอบผ่านกล้องวงจรปิดนะคะรถไหนที่น่าสงสัยก็จะมีเจ้าหน้าที่เรียกตรวจค่ะส่วนรถเรายังไม่เคยมีการเรียกตรวจใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เหมือนกับมีการบันทึกประวัติการเข้าออกแล้วก็ตม.รู้จักค่ะว่าเราขับรถเข้าออกไปทำงานทุกวันแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะตรงนี้นะคะด่านตม.ของนอร์เวย์ค่ะถ้าวันไหนมีการตรวจก็จะปิดทางกั้นขับรถนะคะแล้วบังคับให้รถเลี้ยวขวาเข้าไปตรงด่านตรวจค่ะส่วนวันนี้เรามาถึงตรงนี้ก็ประมาณ5:00 นะคะทุกคนเรียกว่าเข้าสู่เขตนอร์เวย์ประมาณ5:00วันนี้จริงๆแล้วช่วงนี้พระอาทิตย์ขึ้น5:00 นะคะแต่วันนี้เมฆครึ้มมากเราเลยไม่เห็นแสงแดดใดๆทั้งสิ้นค่ะช่วงหน้าร้อนจะยาวนานกลางวันยาวนานกว่ากลางคืนนะคะมายืนรอรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์นะคะขอบคุณผ้าพันคอจากลำพูนหรือเปล่าจากภาคเหนือสวยๆจากพี่มายุรีนะคะขอบคุณมากๆเลยวันชอบมากๆเลยสีเขียวเหนี่ยวซับแบบมีความเป็นวิบวับคล้ายๆผ้าไหมนิดนึงนะคะเป็นของฝากจากทางภาคเหนือจากคราวที่แล้วที่วันกลับเมืองไทยพี่ๆก็มีของขวัญมาให้เยอะมากเลยใช้เป็นวันแรกวันนี้ล่ะจ้าขอบคุณมากมากเลยค่ะส่วนช่วงนี้นะคะยังคงหนาวอยู่มากเลยแล้วก็วันจะมีผ้าพันคอแบบแล้วแต่อากาศช่วงนี้ก็คืออุณหภูมิอยู่ที่-1-2ตอนเช้านะคะตอนเย็นๆอยู่ที่10-15บางวันเรียกว่าร้อนแต่10สำหรับวัน8-9-10แล้วมีลมอะไรแบบเนี้ยหนาวค่ะวันก็เอามาใช้สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายได้นะคะชอบมากเลยค่ะตอนนี้นะคะรอรถเมล์จ้าเดี๋ยวเราเข้าตัวเมืองหลวงออสโลไปทำงานกันนะคะเข้าสู่เมืองหลวงแล้วค่ะออสโลนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์หรือสวีเดนนะคะเรียกว่าเป็นยุโรปแบบมีโครงสร้างตึกโบราณเยอะมากค่ะนี่แค่เข้าสู่ตัวเมืองเราจะเห็นรูปร่างทรงตึกโบราณนะคะแล้วก็มีตึกสมัยใหม่ที่เริ่มสร้างก่อสร้างขึ้นมาบ้างแล้วเหมือนกันในตัวเมืองหลวงนี่เรียกว่าตัวเมืองเลยนะคะทุกคนถ้าเป็นประเทศไทยตรงนี้ก็คือลาดพร้าวแล้วค่ะทุกคนจ๋านี่คือบรรยากาศของเมืองหลวงนอร์เวย์ค่ะเดินทางจากสวีเดนมาทำงานที่ประเทศนอร์เวย์ทุกวันนะคะมาถึงสถานีรถบัสอุสโลบัสเทอร์มินอลนะคะสถานีรถบัสใจกลางเมืองหลวงค่ะเราเริ่มเห็นสีสันของดอกไม้แล้วนะคะอันนี้เป็นเชอร์รี่นกดอกเชอร์รี่หรือซากุระสีชมพูจะเริ่มออกดอกก่อนเป็นชนิดแรกค่ะที่วันจะเรียกเขาว่าซากุระกลีบบานนะคะมองไม่เห็นสีเลยทุกคนตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะแดดออกดอกซากุระบานเต็มต้นเลยค่ะสายพันธุ์นี้จะบานเร็วมากแล้วก็ร่วงเร็วด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยสีอ่อนๆแล้วก็กลีบบางๆค่ะ
เมนูกระเทียมป่าวันนี้นะคะทุกคนมีหอยนางรมที่เหลือจากปีที่แล้วค่ะอันนี้ลวกแบบน้ำสะดุ้งมาแล้วนะคะเราจะทำหอยนางรมช็อตกันค่ะใส่หอยนางรมลงไปในแก้วช็อตนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ใส่เลมอนมะนาวเหลืองเพิ่มนะคะแล้วก็ใส่ใบมิ้นท์นะคะใบมิ้นท์ที่เราปลูกแล้วก็ใส่กระเทียมป่าค่ะทุกคนกั้นยาวนิดนึงนะคะนี่หอยนางรมช็อตของเราค่ะกินกับใบกระเทียมป่าสวีเดนสดๆแบบนี้มาค่ะกินเล่นๆทานเล่นๆกันนะคะกินแบบนี้คือกินง่ายแต่ขอเอาใบกระเทียมกับใบมิ้นท์เข้าปากไปก่อนเทช็อตเลยค่ะหวานมากหอยนางรมสวีเดนนะคะกินกับกระเทียมป่าสดๆเข้ากันค่ะทำอีกหนึ่งตัวน้ำจิ้มสุดยอดมากใส่น้ำจิ้มแล้วก็ใส่เลมอนด้วยนะคะใบมิ้นท์หรือใบสะระแหน่คะเอาเบมินใส่ลงไปพริกรอบนี้มันเผ็ดมากทุกคนกินอะไรก็เผ็ดไปหมดเลยหมุนใบกระเทียมป่าเข้าไปในปากก่อนเลยหอยนางรมช็อตค่ะหวานอร่อยมากมาตัวอ้วนมากแน่นแซ่บมากยั่วๆต้องกินกระเทียมป่าก่อนค่ะมันจะหวานๆในปากค่ะทุกคนกลิ่นเป็นกระเทียมนะกลิ่นจัดมากเช็คก่อนหวานค่ะอร่อยอร่อยอ
ใส่พริกเผาดูค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดมากเลยอร่อยขึ้นผักกาดขาวค่ะได้อีก1เมนูจากผักป่าสวีเดนนะคะเมนูนี้อร่อยสุดยอดเลยแล้วหอยนางรมก็หมดแล้วค่ะรอเวลาไปเก็บหอยนางรมอีกครั้งหนึ่งโปรดติดตามรับชมนะคะ